ดีครับผมจอมบุกกี้สไฟครับผมเป็นเจ้าแคมเปอร์นะครับนี่เลยครับมาใหม่เพียบเลยนะครับวันนี้เราต่อนี่เลยนะครับบอกก่อนทั้งวิธีการต่อของเรานะครับทอมเมดิสันนะครับทอมเมดิสันตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าสายแจ็คไปยังตัวนี้เลยนะครับหน้าของแคมเปอร์เลยนะครับแล้วจากแคมเปอร์เนี่ยนะครับเราก็ส่งไปที่ Power Amp นะครับเพื่อขับ4ดอกของเมซ่าตัวนี้นะครับเซตอะไรไปเรื่อยๆนะครับเราก็ลองฟังเสียงกันไปเนาะอันนี้เป็นเสียงแบบว่าคลั่นๆหน่อยใช้ได้ทั้งหมดนะครับใช้ได้เป็นคอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าเบาๆอย่างนี้ก็ได้ครับได้ยินไหมได้นะครับแล้วแต่เราจะเล่นนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคันโซโล่นะท่านจะได้ยินเสียงดีเลย ประมาณนี้เลยนะครับเราก็มีมาหลายตัวนะครับเดี๋ยวกำลังจะมีเข้ามาอีกนะครับก็ซื้อขายแลกเทิร์นได้หมดนะครับนะจะเอาอะไรมาแลก Fender Gibson PRS หรือว่าจะเป็นพวก Helix หรือว่าจะเป็นเอฟเฟคต่างๆอะไรเงี้ยก็นำมาซื้อขายแลกเทิร์นกันได้สบายๆนะครับต่อมาเป็นเสียงอะไรเอ่ยเสียงลิทเทิลนะครับอันนี้ผมจะตั้งออกไปแนวพิเศษหน่อยนะครับนะมันจะแบบว่าพุ่งๆกลางๆหน่อยอะไรแบบนี้มาเป็นเสียงโซโล่เสียงโซโล่ที่มีดีเลย์นะครับเราสามารถจะตัดดีเลย์ได้นะครับตัดดีเลย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนาะนี่ตัวพอดีตัวอีกตัวนี่มันเหยียบไว้นะครับเราขอตั้งตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันเนาะตั้งงี้ก็ได้นะนะครับเราสามารถจะassign นะครับพวกดีเลย์เปิดปิดไว้ข้างบนได้เนาะสมมุติเนี่ยปุ่มข้างบนเนี่ยนะครับให้ดูนิดนึงเนาะนะครับอันนี้เป็นปุ่ม reset 1 2 3 4 5ถูกต้องมั้ยครับปุ่มข้างบนเนี่ยนะครับ1 2 3 4เนี่ยนะครับสามารถจะเปิดปิดดีเลย์เปิดปิดคอรัสเปิดปิดบูท
เปิดปิดคอมเพรสเซอร์ได้เลยเนี่ยครับสามารถทำได้เลยเนาะอันนี้พอดีผมเหยียบอันนี้อยู่นะครับอันตัวของมันเนาะอันนี้ผมเลยทำให้ดูนี่นะครับนะฮะอันนี้ทำง่ายๆครับผมแล้วก็มีแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะมีลูปมีจูเนอร์นะครับเพียงต่อสายแลนเข้ามาแค่นั้นเองครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนี่เลยนะครับรอๆแบบนี้เลยนะใช้งานง่ายครับไม่ยากเลยนะใครที่ไม่เคยใช้นี่บอกว่าใช้ยากหรือเปล่าพี่อะไรเงี้ยไม่ยากเลยนะครับผมเซตอัพให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เซตอัพเรียบร้อยคือเรื่องเสียงนี่คือหายห่วงเลยนะครับอันนี้คือผมเซตคร่าวๆนะยังไม่ได้ว่าละเอียดอะไรมากมายเซตแบบว่าคือมันเซตนิดเดียวมันก็ได้เสียงแล้วอะไรประมาณนี้มันเซตง่ายตัวนี้ครับแล้วตัดดีเลย์ออกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่มีดีเลย์แล้วสมมติใส่ดีเลย์เข้ามาเห็นไหมดีเลย์ก็ตามมาบูทบูทเลยนะครับมีเสียงอะไรอีกเนี่ยนะมีเสียงบูทบูทดิสโทชั่นหรือว่าจะเป็นบูทคอมเพรสเซอร์เข้าไปอีกนะก็คือเขาสามารถจะแอสไซน์ได้เลยนะครับได้ทันทีเลยเนาะนะครับประมาณนี้วิธีแอสไซน์ของมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ท่านไปกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็กดที่ตัวของมันแค่นี้เองครับมันก็มาแล้วนะครับเป็นการเปิดปิดนะครับการใช้งานแค่นี้เองครับคือมันใช้งานง่ายนะเอาจริงๆเลยคือคนไม่ได้ใช้หรือคนมองว่ามันทำไมปุ่มเยอะจังมันใช้ยากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือเขาแบ่งมาเป็นชาแนลนะครับชาแนลเสียงพวกเขาเรียกว่าเขาแบ่งมาจำแนกมาเป็นแบบว่าให้ใช้งานง่ายๆไม่งงหรอกจริงๆไม่งงเลยได้เป็นแอมอะไรพวกนี้มันก็มีบอกหมดอยู่แล้วนะคือก็กดจิ้มๆหมุนๆแค่นั้นเองครับได้แล้วนะครับคือเสียงที่ให้มาหรือว่าเสียงที่เราซื้อเพิ่มเนี่ยคือโหเรียกว่าจบเลยนะเรียกว่าได้เลยอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรคือไม่ต้องปั้นอะไรมากมายนะครับคือมันดีมาอยู่แล้วประมาณนั้นมีคลิปเก่าๆที่ผมเคยโปรไฟล์แอมให้ดูไปแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นมาแชลหัวมาแชลนะครับกระดอกเมซ่าเราสามารถจะเอาไมค์จ่อแล้วสามารถจะดูดเสียงจากแอมเนี่ยที่เราชอบแบบเนี้ยเข้าไปเก็บไว้ในนี้ได้เลยทันทีนะฮะโอ้โหเรียกว่าสุดเจ๋งเลยนะครับสมมุติเราไปเจอแอมอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเนี่ยเราสามารถจะดูดเสียงแอมเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตัวแคมเปอร์ได้อีกเลยนะครับการโปรไฟล์แอมก็ไม่ยากนะครับผมเคยทำไปแล้วผมเคยลองทำแล้วเหมือนจะยากแต่ไม่ยากนะครับง่ายเลยครับง่ายเลยถ้าเขาทำเป็นก็ง่ายแหละ โอเคคลิปแรกประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำไปหลายๆคลิปหลายๆเวอร์ชันกันไปเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแคมเปอร์นะครับในคลิปนี้นะครับ